This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ทุกคนก็อยากจะชนะหมดไอ้ความพยายามที่จะชนะเนี่ยสำคัญกว่าชัยชนะ And has that. Yes. ต้องเรียนรู้จากการพ่ายแพ้แล้วการพ่ายแพ้คือการลงทุนเราทำให้ปรัชญาของการเล่นกีฬาเข้าไปสู่ในจิตวิญญาณของนักกีฬา4ปีข้างหน้าโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสทีมวอลเลย์บอลไทยจะต้องไปถึงที่นั่นให้ได้วันนี้ผมมานั่งคุยในรายการคุยนอกกรอบกับโค้ชออสเพราะว่าต้องการจะฟังเบื้องหลังแนวคิดวิธีการรวมไปถึงนโยบายของการที่จะสร้างคนจริงๆแล้วการแข่งขันกีฬาไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการชัยชนะเราอยากได้ชัยชนะแต่ว่าเราจะเอนจอยกับโมเมนต์นั้นและเราให้อภัยกันสามตัว H 6ตัว T มาจากไหนวันนี้จะได้ฟังโค้ชออสลึกๆชัดๆวันนี้มานั่งคุยกับโค้ชออสเพราะว่าต้องการที่จะได้รู้ว่าบทบาทวันนี้เป็นยังไงย้อนกลับไปในฐานะเป็นผู้สร้างตำนานเจ็ดเซียนวอลเลย์บอลหญิงขณะเดียวกันก็มีบทบาทสำคัญนะครับสำหรับการที่จะปูทางสร้างนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลตอนนี้ตำแหน่งทางการคือประธานเทคนิคของสมาคมวอลเลย์แห่งประเทศไทยแล้วครับผมครับครับเป็นไงครับปรับตัวจากการเป็นโค้ชมาเป็นคนวางนโยบายครับตอนนี้กล่าวขอบคุณคุณชัยยุทธมากด้วยความเคารพครับติดตามท่านเสมอครับก็กีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะของในตัวผมก็ตั้งแต่เด็กมาเลยครับก็มีการปรับบทบาทมาเสมอตั้งแต่เป็นนักกีฬานักกีฬาเองเล่นเองแข่งเองชนะเองเป็นแชมป์เองมาเป็นโค้ชเองตอนนี้มาเป็นด้านบริหารแล้วก็ยังเป็นสามีของโค้ชระดับโอลิมปิกอีกด้วยครับผมครับฉะนั้นโอ้นี่หนีไม่พ้นเลยนะเรื่องครับก็วอลเลย์บอลนี่กลางคืนนอนฝันถึงวอลเลย์บอลมั้ยครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับใช่ก็อะไรที่เราเคยทำได้แล้วเราก็อยากจะเป็นคือพูดง่ายๆว่าอยากมีอยากเป็นใช่นั่นก็เป็นแพชชั่นของคนกีฬาหรือคนทั่วไปธรรมดาเราเคยเป็นนักกีฬาเราก็อยากเห็นว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นสมัยเราเล่นเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ในอาเซียนใช่ในอาเซียนแต่ตอนเป็นโค้ชเนี่ยเราก็อยากจะทำให้กีฬาวอลเลย์บอลของไทยเนี่ยให้เป็นหนึ่งในอาเซียนให้คงไว้อยู่แล้วก็อยู่อันดับต้นของเอเชียและเข้าไปอยู่ในระดับโลกในระดับเวิลด์คลาสอันนี้ก็เป็นแพชชั่นเป็นความฝันแต่ว่าในความฝันเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นที่จะต้องทำเยอะในช่วงที่เป็นโค้ชเนี่ยครับก็ต้องสร้างไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ทีมสร้างทีมยอดเยี่ยมตั้งทีมบริหารทีมสตาฟโค้ชทีมสปอร์ตไซด์แล้วก็ทีมนักกีฬาแต่ว่าก็ต้องมีกระบวนการครับโค้ชออนนี่เรียกว่าอยู่ในทุกกระบวนการของกีฬานี้เลยนะตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตอนนี้นะคือตั้งแต่เด็กเล่นเองแล้วก็โค้ชแล้วก็มาวางนโยบายตอนนี้เนี่ยจุดไหนที่ต้องเรียกว่าสำคัญที่สุดแล้วก็การประสานของโค้ชนักกีฬาเองจนถึงระดับนโยบายตอนนี้เนี่ยเราเห็นภาพแล้วโดยเฉพาะไม่มีใครจะดูฐานะเห็นอะไรภาพชัดเท่ากับโค้ชออสแล้วตอนนี้จริงๆแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่มีศักยภาพมีความสามารถท่านผู้บริหารเราหลายคนก็เป็นเหมือนผมนะครับอย่างท่านคนที่ผมเคารพมากก็ท่านอาจารย์ชันฤทธิ์เนี่ยครับท่านก็เป็นเหมือนผมเลยแต่ว่าท่านบริหารนานกว่าผมก็จะมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญเพราะว่าการบริหารเนี่ยนอกจากจะอยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันยังต้องบริหารอาเซียนด้วยเพราะมันเป็นความต่อเนื่องของเราต้องรู้นโยบายของอาเซียนคิดยังไงทำยังไงเอเชียอย่างเงี้ยทำยังไงคิดยังไงแล้วก็ของโลกเนี่ยเขามีแผนการยังไงซึ่งมันจะต้องวางแผนการให้มันสอดคล้องกันในการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและณวันนี้ passion ของโค้ชออสตั้งแต่เด็กมาจนถึงวันนี้เนี่ยได้ประสบพบความสำเร็จหรือว่าเป็นที่พอใจว่าตอบโจทย์ passion เราได้แค่ไหนล่ะขอบคุณครับก็ในช่วงที่เป็นโค้ชเนี่ยครับมีคำถามตัวเองอยู่2คำถามครับคำถามแรกก็คือว่าความสำเร็จที่เราอยากจะได้เนี่ยอะไรคือความสำเร็จหนึ่งเราก็ถามแล้วว่าเรามีนักกีฬาอยู่ในระดับเวิลด์คลาสหรือยังที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นสกิลเนี่ยครับ
อันที่2เนี่ยเรามีสตาฟโค้ชของเราเนี่ย อยู่ในระดับเวิร์คคลาสหรือยังอันนี้ตอบตัวเองตอบตัวเองครับถามเองตอบเองนั่นคือโจทย์ที่ตั้งให้โจทย์ที่ตั้งให้กับตัวเองครับแล้วเราก็ต้องทำครับต้องทำ development แต่มันไม่ใช่แค่มี passion มันไม่พอมันต้องมีเป้าหมายและวิธีการถูกต้องครับแล้วก็การที่จะเรียนรู้บทเรียนจากระดับโลกมาเพื่อจะมาปรับแล้วต้องแก้อุปสรรคที่เราเจอเฉพาะของประเทศไทยด้วยใช่ครับก็ทำหมดทุกอย่างครับทำตั้งแต่ SWOT analysis ดูเรื่องของ weakness ของเราใน weakness 4ด้านด้านร่างกายจิตใจเทคนิคแทคติกมีอะไรบ้างแต่ว่า weakness เนี่ยหน้าที่ของเราเราต้องทำให้มัน strength ได้เพราะเรา control ได้อะไรที่มันเป็น threat ที่มันเป็นอุปสรรคเราก็พยายามที่จะเสนอให้ผู้บริหารเนี่ยช่วยกันแก้ปัญหาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เรื่องของทิศทางของการสร้าง high performance team ครับก็ต้องรีครูทคนครับต้องหาคนที่เก่งๆในระดับบริหารมาเข้าใจว่าการสร้างทีมไปเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนครับระดับต้นของเอเชียหรือเข้าไประดับโลกเนี่ยจะต้องบริหารจัดการกันยังไงต้องสร้างทีม staff coach ทีมที่สองเนี่ยยังไงให้เขาให้คนพวกนี้มาทำงานด้วยกันในระยะยาวครับไม่ใช่ระยะสั้นต้องสร้างสปอร์ตไซด์ด้วยทีมแล้วก็สำคัญที่สุดคือนักกีฬาต้องรีคูทคนนะครับมาของคนทั้ง4กลุ่มรีคูทมาได้แล้วแล้วก็ต้องให้ฟิโลโซฟีเขาให้แนวปรัชญาการทำงานแล้วโมดิเวตเขาจูงใจเขาเพื่อสิ่งที่เขาจะต้องทำในอนาคตข้างหน้าคืออะไรแล้วกระบวนการที่2ที่สำคัญมากเราต้อง development คน4กลุ่มนะครับในวิธีการที่แตกต่างกันนักกีฬาก็แบบนึงสตาฟโค้ชก็แบบนึงสปอร์ตไซด์ก็จะให้งานวิจัยในด้านต่างๆเพราะงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็น knowledge management ด้วยเป็น knowledge ต่างๆที่จะ transfer ไปให้นักกีฬาด้วยครับแล้วก็พอเขาเก่งเขาดีขึ้นไปแล้วในกรอบของการ development ประมาณ4ปียกตัวอย่างนะครับเราจะทำยังไงให้คนเก่งพวกนี้เขาอยู่ด้วยกันได้ดีก็คือต้อง motivation สร้างแรงจูงใจคนเก่งทั้ง4กลุ่มเนี่ยให้เขาได้ทำงานร่วมกันอันนี้สำคัญอย่างเช่นนักกีฬานี่ก็ส่งออกไปอยู่ต่างประเทศให้เขาไปเรียนรู้เปิดโลกเปิดชีวิตต่างประเทศให้เขามีมุมมองของการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็เป็นนักกีฬาอาชีพด้วยครับอันนี้ก็ส่งเสริมเข้าไปพวกสตาฟโค้ชก็ให้เขาไปอยู่สโมสรต่างๆไปอยู่ต่างประเทศเพื่อที่เขาจะมีมุมมองอันนี้ครับเป็นแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ให้เขาไปนำเสนองานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อตัวเขาเองต่อลูกศิษย์แล้วก็ประเทศชาติแล้วก็สุดท้ายเลยขั้นที่4เนี่ยยากมากยากมากคือการรักษาคนเก่งให้ยาวนานสร้างคนเก่งยังไม่ยากเท่ากับรักษาคนเก่งใช่ครับใช่ครับก็พยายามทำกระบวนการของการสร้างไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมครับคุณสุริชัยจะพบว่าเด็กๆชุ่นรุ่นเก่าๆเนี่ยก็เป็นรุ่นที่อยู่ด้วยกันนานมากก็10กว่าปีครับคงไม่มีชาติไหนในโลกครับมีน้อยมากครับที่จะมีนักกีฬาที่เล่นรวมตัวกันตั้ง10กว่าปีเกือบ20ปี20ปีได้10กว่าปีครับแต่ว่าคนพวกนี้ก็จะเป็นเบสจะเป็นฐานให้กับรุ่นน้องครับที่จะไต่เพดานขึ้นมาเท่าอย่างเงี้ยครับมันเป็นโมเดลที่ก็ประเทศอื่นเขาก็ทำไม่เหมือนเราเราก็ทำแบบประเทศอื่นไม่ได้เพราะว่าคนของเรามันมีน้อยแล้วก็มีจำกัดเราก็ต้องพยายามที่จะสรรหาคนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนในขณะที่ทดแทนเนี่ยเราก็ยังไม่ทิ้งคนรุ่นเก่าให้เขารักให้เขากีฬาที่เขาอยู่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเขาเหมือนเป็นครูด้วยครับช่วยผมอีกทีถูกต้องเลยแล้วก็สอนน้องๆรุ่นใหม่เข้ามาจะพบว่าสิ่งที่เราทำเมื่อร่วม10ปีที่แล้วตอนนี้มันเกิดผลเด็กชุดปัจจุบันเนี่ยครับเป็นเด็กที่อายุน้อยประมาณ 15-16 ปีครับที่เราสร้างมาเมื่อปี2014เราพาเขาไปชิงแชมป์โลกไปนู่นไปนี่ครับสอนเขาอยู่ประมาณ 6-7 ปีในขณะเดียวกันพี่ๆก็ยังอยู่แล้วตอนนี้พี่เขาไปแล้วแล้วก็น้องๆก็มาทดแทนส่งไม้ต่อกันได้ดีส่งไม้ต่อกันแต่ใช้เวลาหน่อยครับประมาณโอ้โห 7-8 ปีเลยครับอันนี้ก็ต้องอดทนซึ่งเราไม่สามารถทำอย่างกีฬาชิ้นอื่นคือโละไปหมดแล้วสร้างใหม่ไม่ได้ซึ่งมันจะดรอปแล้วก็วาลูคุณค่าที่มันอยู่ตรงนี้มันจะหายไปมันก็เลยจะมีผลมากวิธีการของเราอาจจะไม่เหมือนใครครับจะไม่มีสักกี่คนนะครับที่มีบทบาทอย่างโค้ชออสที่ดูทั้ง4กลุ่มเลยถ้าเป็นนักกีฬาก็กีฬาเป็นโค้ชก็โค้ชแต่ว่านี่เป็นน้อยคนมากครับที่จะมาดูทั้งกระบวนการแล้วก็ต้องดูแลทั้ง4กลุ่มเนี่ยตรงไหนที่มันท้าทายที่สุดผมต้องกลับเรียนว่าอาจจะมีหลายคนอยากจะทำเหมือนกันแต่ว่าโอกาสครับผมต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็กรรมการบริหารสมาคมแล้วก็
ท่านที่ปรึกษาด้วยที่ให้ผมเนี่ยได้มีบทบาทในการที่จะทำงานทั้ง4กลุ่มเนี่ยเพราะว่าคงจะเป็นคนที่เข้าใจในคน4กลุ่มเนี่ยมากกลุ่มบริหารเนี่ยก็สำคัญมากเพราะว่าจะต้องบริหารจัดการให้ทีมเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ด้วยกันต่อเนื่องได้นะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครับเรามีเงินน้อยเราก็ใช้เงินจำกัดปีนึงประมาณ 6-7 แสนแล้วต้องดูแลเลี้ยงดูเด็กๆอ่ะครับปีนึง 6-7 แสนเองเหรอใช่ครับใช้น้อยมากครับเราก็มีเงินแค่นี้แล้วก็ยังมีกี่หมื่นเองใช่ครับเราก็ไปขอความร่วมมือจากหน่วยงานข้างเคียงเนี่ยครับเรามีเงินให้นักกีฬาน้อยครับเราก็กินอยู่อย่างจำกัดอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็อันนี้คือบริหารถ้ามีเงินเยอะมันก็คงทำได้มากกว่านั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากอย่างเราอยากจะไปแข่งไกลๆอย่างเงี้ยอย่างยุโรปอะไรเราไปไม่ได้ครับเราไปใกล้ๆก็เวียดนามอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเด็กๆมาก28ปีแล้วก็โดนเขาทุบกลับมาโอ้หนักเลยนะกลับมาแล้วขวัญเสียไหมอ่ะเป็นธรรมดาครับคือเขาต้องได้รับการเรียนรู้จริงเรียนคุณสุทธิชัยแล้วก็ทางท่านผู้ชมครับครับครูที่ดีที่สุดของเราคือความพ่ายแพ้ครับครูที่ดีสุดคือความพ่ายแพ้ใช่ครับแต่ว่าความพ่ายแพ้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคคือทำให้เสียขวัญไม่ใช่หรืออันนี้ใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องพลิกไอ้พ่ายแพ้มาเป็นให้เขาแต่โค้ชสำคัญที่สุดถ้าอย่างนั้นครับไม่ใช่ว่าโค้ชก็บอกก็เซ็งด้วยทุกคนก็เซ็งหมดเวลาแพ้เนี่ยไปปลุกระดมปลุกร้าวเขายังไงคือเราเข้าใจก่อนว่ากีฬาเนี่ยมันไม่มีแพ้ไม่แชะแพ้ก็ชนะถูกต้องทุกคนก็อยากจะชนะหมดถูกต้องไอ้ความพยายามที่จะชนะเนี่ยสำคัญกว่าชัยชนะบางเกมเนี่ยเราแพ้แต่เล่นดีมากคู่แข่งขันนี่ยำเกรงแล้วก็กลัวเรามากอันนี้เราได้มาในสิ่งที่เราไม่ได้ถามว่าเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้ชัยชนะในเอาท์พุตแต่ว่าเราได้ในสิ่งที่มหาศาลอยู่ข้างในใช่ครับอันนี้ครับเราจะเอาสิ่งนี้ไปสอนเขาว่าเขาสำเร็จมากนะกว่าที่เขาจะเล่นกับขอยกตัวอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเป็นแชมป์โอลิมปิกครับเราเล่นกับเขา5เซตเนี่ยเราเกือบจะชนะเขาเราแพ้เขาเกือบใช่ครับแต่ว่าประโยชน์คือเราได้เรียนรู้โอ้เยอะมากครับว่าการที่ต่อกรกับทีมระดับแชมป์โอลิมปิกแล้วเรามีร่างกายที่เสียเปรียบเขาแต่เรามีอย่างอื่นที่ได้เปรียบเขาเรามีสภาพจิตใจที่ดีเข้มแข็งแล้วก็ฮึกเหิมแล้วก็สิ่งที่เราได้มากคือเทคนิคยุทธวิธีเนี่ยเราได้เรียนรู้แต่กว่าที่เราจะเล่นได้ขนาดนี้เราใช้เวลากี่ปีเราลงทุนเยอะมากครับกว่าจะได้ทั้งนั้นอันนี้คือเราให้นักกีฬาแล้วก็ทีมของเราทั้งหมดใน High Performance Team เนี่ยให้เห็นถึงคุณค่าของกีฬาที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่ชัยชนะอย่างเดียวนะมันคือการพัฒนาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแต่มันก็ต้องมีชัยชนะมาหล่อเลี้ยงถูกต้องครับอารมณ์ความรู้สึกบ้างใช่ครับเราจะผมจะให้ข้อคิดเขาทำ small winSmall win ไป support ambition ไปเอาชัยชนะเล็กๆเช่นทักษะที่เรามีเล็กๆน้อยๆครับวันนี้เราอาจจะอยากจะชนะอเมริกาแล้วทุกคนอยากจะชนะชแต่วันนี้เราได้แค่2เซตแล้วคราวหน้าเราจะชนะเขาให้ได้แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ชนะทุกทีมในโลกนะครับครับตอนนี้เราชนะทุกทีมในโลกแล้วใช่ตอนนี้แต่ว่าไอ้กว่าที่จะชนะทุกทีมในโลกเนี่ยเราต้องอดทนเข้มแข็งแล้วก็ต้องถ่ายทอดต้องสอนต้องให้เขามีเขาเรียกว่ามีความเพียรนะครับมีวิริยะแล้วก็มีศรัทธาที่สูงมากแล้วก็ต้องมีสติด้วยไม่ใช่แพ้แล้วสติหลุดเราก็ไม่ได้ใจเย็นๆนะเรากำลังเดินเส้นทางนี้อยู่เราเกือบจะถึงความสำเร็จนั้นแล้วแล้วก็ความสำเร็จที่มันยังไม่ถึงมันอาจจะขาดเรื่องนี้เช่นสติอาจจะหลุดไปบ้างเล็กน้อยหรือว่าประสบการณ์ที่เกิดปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์เราอาจจะมีปัญญายังไม่พอหรือ เทคนิคยังไม่พออย่างเงี้ยครับก็ต้องให้กำลังใจกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทีมสตาร์โค้ชเนี่ยสำคัญมากก็ต้องเข้มแข็งครับแล้วต้องเป็นหลักให้กับนักกีฬาเพราะนักกีฬาถ้าเกิดแพ้บ่อยๆแล้วเราไม่พยายามที่จะกระตุ้นให้เขาเห็นถึงความสำคัญของตัวเขาอะว่าเขาเป็นใครเขากำลังทำอะไรทำเพื่อใครเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ความฝันของตัวเขาคนเดียวแล้วตอนนี้เขาอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติเอาก็ได้เป็นแล้วไงได้เป็นละแล้วตอนนี้เขาเป็นนักกีฬาของตัวแทนคนไทยนะโอ้คนไทยต้องเป็นล้านๆคนนะเชียร์อยู่เรานะใช่ตั้งความหวังกับเราใช่ครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังครับเราต้องให้เขาได้รู้แล้วซึมซับอย่างเฮดโค้ชออสเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากโค้ชระดับโลกที่ไหนยังไงแล้วไม่ใช่กีฬาวอลเลย์บอลอย่างเดียวนะครับโค้ชในกีฬาทั้งหลายแหล่เนี่ยมีความเคารพและความศรัทธาในโค
คนเนี่ยหลายกลุ่มมากครับตั้งแต่บนสุดเลยผมเห็นในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานเนี่ยท่านผมมีความประทับใจแล้วก็เคารพศรัทธาท่านมากส่วนหนึ่งก็เป็นผู้บริหารสมาคมผมมีท่านอาจารย์ชันฤทธิ์เนี่ยเป็นโมเดลเป็นต้นแบบเพราะท่านก็ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับวอลเลย์บอลจริงๆท่านนายกสมาคมทุกคนเลยนะครับส่วนทั้งเรื่องของการโคชชิ่งเนี่ยเอิญว่าผมโชคดีมากผมได้ทุนไปเรียนที่ต่างประเทศที่ยุโรปแล้วอาจารย์ที่สอนผมเป็นโค้ชแชมป์โอลิมปิกแชมป์โลกระดับโลกทั้งนั้นเป็นคนที่โชคดีในจังหวะเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับได้ไปเรียนแล้วพอเราไปเจอโค้ชระดับโลกเนี่ยเขามีฟิโลโซฟีแล้วเขาเก่งมากบางคนยังเป็นโค้ชอยู่เลยนะจริงๆนี่โค้ชอิตาลีเนี่ยท่านวิลาสโกเนี่ยที่เพิ่งได้แชมป์ไปแล้วก็อาจารย์ผมนะเมื่อ30ปีที่แล้วผมไปเรียนกับท่านนะตอนนั้นท่านเป็นโค้ชทีมชายของอิตาลีทำทีมอิตาลีได้แชมป์โลกตั้ง5สมัยนะฮะแล้วได้อะไรบ้างจากอาจารย์ใหญ่เหล่านี้ก็ทุกท่านที่พามาเลยครับคือเอาพูดง่ายๆผมสรุปว่าเป็น6 ทีทีแรกคือ theory ของการโคชชิ่งเราต้องเข้าใจเรียนรู้ทฤษฎีอันนี้ต้องเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยด้วยที่เราเรียนแต่เรียนจากท่านด้วยเราจะสอนยังไงให้เด็กเขาพัฒนาแล้วเก่งขึ้นนะเทคนิคเราต้องเรียนรู้เทคนิคการเล่นกีฬานั้นๆอย่างกระจ่างเลยลึกๆเลยว่าในระดับเวิร์คคลาสเทคนิคมันเป็นยังไงแทคติกการเอาชนะคู่แข่งขันมันจะเอาชนะคู่แข่งขันยังไงทำยังไงไม่ให้แพ้ทำไงชนะเขาแล้วก็เทรนนิ่งเราจะฝึกซ้อมยังไงให้การฝึกซ้อมเนี่ยมันเกิดโปรเกรสซีฟมีความก้าวหน้าไม่ใช่หนักเกินไปหรือเบาเกินไปให้มันมีความเหมาะสมแล้วก็เกิดการพัฒนาทีสุดท้ายคือทีมเวิร์คการทำงานเป็นทีมกับคนต่างๆอันนี้ก็ได้เรียนรู้มากจากท่านอาจารย์ทั้งหลายรวมทั้งอาจารย์ที่สอนในมหาลัยด้วยแต่พอมาเป็นโค้ชเนี่ยสิ่งที่เราทำเราต้องทำ3 how ครับ how แรกคือ how to teach เราจะสร้างทีมยังไงทำทีม building teach ในขณะที่ training เราจะสอนยังไงให้เกิดการเรียนรู้ทำ motor learning ครับสอนให้เด็กเกิดการพัฒนามี feedback ครับไอ้ how ที่2นี่ยากเพราะว่าเราคิดว่าเราจะชนะทีมนี้อย่างทีมญี่ปุ่นทีมเกาหลีทีมจีนในเอเชียเราจะชนะเขาเนี่ยเราต้องคิดละในยุโรปเราจะชนะเขาเราต้องคิดละในอเมริกาใต้เราต้องคิดทั้งโลกครับว่าเราจะชนะแต่ละ how ก็ต่างกันใช่ครับอันนี้คือ how to play how to play how เราจะเล่นยังไงตัวเราแค่นี้ใช่ครับเราเขาสูงกว่าเราตั้ง10กว่าเซน20เซนเนี่ยเราจะชนะเขายังไงเช่นเราทำยังไงไม่ให้แพ้เขามันก็คือการทำไซด์เอาวอลเลย์บอลเนี่ยถ้ารับเสิร์ฟไม่ได้ก็แพ้แน่นอนแน่นอนรับเสิร์ฟได้แล้วตบได้ตบได้เปลี่ยนเสิร์ฟได้ อย่างนี้ไม่แพ้ใช่อันนี้คือ how to play แล้วใช่แล้วก็เราจะทำไงให้ชนะเขาเออเราก็ต้องเสิร์ฟให้ดีถูกต้องถ้าเราเสิร์ฟเอซเสิร์ฟดีแล้วเราก็จะชนะแน่ไม่ต้องบล็อกไม่ต้องรับตบอะไรใช่แต่ถ้าเราเสิร์ฟดีแล้วเขายังเล่นดีรับดีซึ่งในระดับเวิร์คคลาสมันต้องดีมันต้องดีเขาต้องตั้งรับเดาเรียงใช่ครับเขาต้องตบเราให้ได้นี่เราจะบล็อกเขายังไงให้ได้เราตัวเล็กเราบล็อกไม่ได้เราจะจบแค่นี้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราต้องรับตบให้ดีครับตบมายังไงเราต้องรับตบให้ได้อันนี้เราก็ฝึกหนักเรื่องการรับตบหนักเลยนะพอรับตบแล้วมันก็ยังไม่ได้แต้มเพราะว่าอยู่ต้อง attack ใช่ครับก็ต้องฝึกตัวเซตเซตเตอร์จะต้องเซตบอลยังไงให้เปิดโอกาสให้ตัวตบเราเนี่ยตบได้แต้มแล้วจะต้องตบยังไงให้มันเป็นแต้มด้วยเทคนิคด้วยใช่ครับอันนี้ how to play เนี่ย how to play คิดเยอะครับคิดเยอะแล้วก็ทำเยอะอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเทคนิคแล้วก็ strategy ใช่อันนี้คือทำยากมากไม่ง่ายแต่ว่าเราต้องเห็นภาพเราต้องเห็นภาพว่าทีมเราเป็นคนตัวรูปร่างขนาดนี้ปัจจัยเรามีขนาดนี้เราจะทำไงชนะคนทั้งโลกได้ครับนี่ทำเยอะครับไอ้ตัวเล็กกว่าเจอตัวใหญ่กว่าของฝ่ายตรงกันข้ามนี่วิธีแก้คืออะไรอันนี้คือ how สุดท้ายครับ how สุดท้าย how ที่3 คือ how to coach ในขณะที่แข่งขันนะครับพอซ้อมแล้วมันต้องแข่งเวลา how to coach เนี่ยเราต้องทำเกมแพลนเราจะทำ side out หรือทำเปลี่ยนเสิร์ฟยังไงใน6ตำแหน่งเราจะบอกเขาเลยว่าอันนี้จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามา analyze วิเคราะห์ช่วยนี่วิทยาศาสตร์มากใช่ๆครับเราก็ analyze บอกว่าเนี่ยเราเล่นอย่างนี้นะกี่เปอร์เซ็นต์จะมีโอกาสที่จะไม่แพ้เขาแล้วทำยังไงที่จะชนะเขาเราต้องเสิร์ฟไปทางนี้เหมือนเวลาแข่งนะครับ to coach จะตั้งสั่งอย่างเงี้ยคุณสุริชัยว่าไงอย่างเงี้ยหมายถึงอะไรหมายสีเนี่ยนะสีหรืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ย4 5มันเป็น strategy ที่บอกคนเสิร์ฟว่าให้เสิร์ฟไปตำแหน่ง4ก็ได้ตำแหน่ง5ก็ได้ให้เขาเลือกเอานี่โค้ชต้องทำอย่างนี้ตลอดเลยต้องสั่งเขาเขาก็จะเสิร์ฟไปที่จุดนั้นแล้วถ้าเสิร์ฟไปเขาต้องมองเราตลอดเลยนะใช่ครับ
ก็จะมีโอกาสได้แต้มว้าวถ้าไม่ได้แต้มก็จะไปทำลายเกมลุกเขาใช่ถ้าเขาตบไม่ได้เขาจะตบมาทางนี้แล้วเราให้ลุกกลับยังไงว้าวอันเนี้ยคือ how to coach สุดยอดแล้วนี่โค้ชคนเดียวหรือว่ามีผู้ช่วยโค้ชที่คอยดูด้วยว่าเฮ้ยฝ่ายตรงกันข้ามนี่ตรงนี้อ่อนตรงนี้หนักนี่เขาสลับแล้วอะไรมีกี่คนนะในแต่ละเกมโดยปกติแล้วผู้ช่วยโค้ชจะมี3คน3เลยใช่ไหมนั่งอยู่ด้วยกันเป็นผู้ช่วย1 2 3ก็จะแบ่งงานให้คนที่1ดูเรื่องอะไรคนที่2ดูเรื่องอะไรคนที่3ดูเรื่องอะไรนี่เราไม่รู้นะคนดูข้างนอกไม่รู้แล้วเวลาใส่หูฟังใส่หูฟังก็จะมีคนนั่งข้างบนทํา analyze computer แล้วก็วิเคราะห์เดี๋ยวนั่นเลยเดี๋ยวนั่นเลยใช่ครับใช่ครับขณะแข่งผมจะถามว่าอ้าวเซตเตอร์อยู่ตำแหน่งที่6ขอดูไซด์เอาท์หน่อยว่าเขาเล่นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่ออสกราฟทางนี้เขาเล่นด้านหลังมาประมาณ 40% ครับแล้วมึงกี่เปอร์เซ็นต์โอเคเข้าใจวิเคราะห์สิเราจะบล็อกใครใครจะต้องบล็อกใครต้องรับตบเราจะลุกกลับยังไงให้ได้แต้มก็เป็นแม่ทัพคอยฉากการลุกแล้วตัดสินใจใช่ตัดสินใจแต่คนเล่นนี้ก็ต้องคอยดูสัญญาณจากโค้ชจริงๆแล้วเกินกว่า 70-80% เราซ้อมกันจนเขาเข้าใจแล้วอย่างเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามเขาลุกกับทางด้านนู้นทางด้านหลังอย่างเงี้ยแล้วเขาจะอ่อนในการสกัดกั้นทางด้านไหนเราจะสอนเขาละเวลาที่เรารับตบได้ถ้าบอลลูกแรกเราเข้าจุด 100% เนี่ยครับเราจะลุกแบบไหนให้มันเป็นแต้มคืออย่างเงี้ย how to coach เขาจะเข้าใจฝ่ายตรงข้ามเขาก็ทำเหมือนกับเรานะใช่ครับเขาก็เหมือนกันคือถ้าโค้ชในระดับ world class เนี่ยเขาจะมีความเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเขาใช้ analyze การวิเคราะห์และอ่านเกมครับแต่ประเด็นคือว่านักกีฬาจะทำได้หรือทำไม่ได้ถูกต้องถูกต้องจะเห็นได้ว่าทีมเราอะครับเวลาทำได้ก็จะดีใจเฮฮาตามภาษาไทยยิ้มเหมือนโค้ชยิ้มเหมือนโค้ชข้างในดูอยู่ข้างในอยู่ดูเวลาทำไม่ได้ครับก็จะให้อภัยกันแต่ว่าเราก็จะพูดคำพูดสั้นๆที่เป็นกำลังใจที่ดีครับเกือบได้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่เป็นไรเราทำให้ปรัชญาของการเล่นกีฬาเนี่ยเข้าไปสู่ในจิตวิญญาณของนักกีฬาอันนี้สำคัญครับคือจะเห็นว่าทีมเราไม่เหมือนทีมอื่นเล่นได้ก็ยิ้มเล่นเสียก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสนุกสนานก็จริงๆแล้วเราก็อยากจะบอกว่านี่มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนไทยนะของประเทศไทยว่าจริงๆแล้วการแข่งขันกีฬาไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการชัยชนะเราอยากได้ชัยชนะแต่ว่าเราจะเอนจอยกับโมเมนต์นั้นแล้วเราให้อภัยกันคุมอารมณ์ให้ได้แล้วมาจากที่โค้ชด้วยนะว่าอารมณ์จะต้องคุมยังไงบางเกมคือเขาไปคาดหวังทีมนี้เราเคยชนะมาเราต้องชนะแน่ไม่แพ้อันนี้คือเรื่องของจิตวิทยาแล้วเราไปคาดหวังไว้มากซึ่งพอมันทำไม่ได้ไอ้สิ่งที่เคยทำได้แล้วทำไม่ได้มันเกิดความเครียดเล่นไม่สนุกละเล่นแบบไม่อยากแพ้ถูกต้องอันนี้ไม่ดีเลยจะบอกเขาแต่ว่าเฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้เลยไม่ดีหรอกเราต้องเล่นแบบอยากจะชนะใช่ไหมจะทำทุกอย่างให้มันอยากจะชนะแล้วก็เอ็นจอยกับมันไม่อยากแพ้กับอยากชนะต่างกันเยอะต่างกันครับบางเกมเนี่ยครับเราเล่นกับทีมชั้นนำระดับเวิร์ลคลาสครับเราแพ้เขา2แต้ม แค่2แต้มนะครับคุณชัยครับแต่จริงๆแล้วในความห่างของ2แต้มเยอะมากคือถ้าคนเป็นโค้ชเนี่ยเราเข้าใจเนี่ยเราไม่ได้แพ้เขา2แต้มนะเราแพ้เขาเยอะมากคือ1เรื่องจิตใจ2เรื่องของเทคนิคครับเขาอาจจะเล่นสบายๆแต่เราเล่นเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันทางด้านเต็มที่ของเราแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยในสภาวะที่มันจะชนะกันเนี่ยแค่2แต้มครับครับจิตใจเราห่างกว่าเขาเยอะแต่อันนี้คนเป็นโค้ชกับสตาฟโค้ชจะต้องช่วย analyze แล้วก็ทีมสปอร์ตไซด์ของเราเนี่ยจะต้องมาช่วยกันพูดคุยว่าทำไมลูกนี้ไม่ตีไม่ทำไมไม่เห็นไหมฮะบางทีรับตบได้แล้วจะเป็นแต้มจะชนะอีกแล้วไม่ตีแต่ไปหยอดกลัวบล็อกอย่างเงี้ยกลัวหยอดไปแล้วก็เขารับหยอดได้เขาอัดกลับมาปึ้งแพ้พอลูกต่อไปเขาเสิร์ฟใส่ไอ้คนที่กลัวนั่นแหละรับเสิร์ฟเสียแพ้เลย2แต้มสองแต้มแพ้แล้วไอ้นี่เสียขวัญไปแล้วนั่นเนี่ยคือสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือเราไม่ได้แพ้เขาแค่2แต้มแต่เราแพ้เขาห่างมากถูกต้องหนึ่งคือเรื่องจิตใจสองคือเรื่องเทคนิคอย่างนี้เป็นต้นแล้วแก้วิกฤตระหว่างเพลย์นี่ยังไงอย่างนี้แหละครับคือทำเอาต้องวิเคราะห์ให้ขาดสกอร์หรือแต้มเนี่ย มันเป็นยังไง อันนี้วิเคราะห์ก่อนถ้าแต้มมันยังห่างเราดูก่อนว่าเราควบคุมสภาพจิตใจได้ไหมคือเวลา how to coach เนี่ยต้องควบคุมสถานการณ์ของทีมให้ดีใช่บางเกมนะครับมันเป็นการลงทุนครับเราไม่ยอมเปลี่ยนนะถ้าเราเปลี่ยนเด็กคนนี้ออกไปเนี่ยเขาจะเสียกำลังใจมากเสียเลยใช่ไหมเราก็ต้องมาคุยกันเอางี้นะอันนี้ถ้าเป็นผมนะครับสไตล์ผมบางจังหวะผมจะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนพอคิดว่าเปลี่ยนเขาอย่างไรเสียมากแต่เตือนเขาอย่างไรเขารู้ว่าที่ไม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรพยายาม
คือต้องสนับสนุนความพยายามของนักกีฬาใช่ใช่เราดูว่านักกีฬาพยายามไหมคือถ้าพยายามเต็มที่แล้วไม่ได้แล้วเสียมากเดี๋ยวพักก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาพักตั้งสติใหม่เดี๋ยวลงไปใหม่นะอันนี้นี่คุยกันถ้าเขารู้แต่บางเกมเนี่ยเราไม่ได้เราก็ต้องบอกไม่ถ้าออกมาเนี่ยก็ไม่พัฒนาคือแทนที่จะปีนภูเขาลูกที่สูงกว่ามันก็ตายแค่เขาลูกนี้มันต้องสู้อะต้องสู้แล้วการสู้ได้ครับการส่วนใหญ่ได้ผลไหมมีทั้งได้ผลมีทั้งไม่ได้ผลแต่ว่าสิ่งที่ลงทุนเนี่ยสำคัญมากคือทั้งทีมเนี่ยต้องให้อภัยนะครับทั้งทีมต้องเข้าใจน้องนะต้องให้อภัยเพื่อนนะอันนี้สำคัญมากถ้าทีมบอกโหไม่ได้ไม่ให้อภัยแล้วก็โทษกันไปโทษกันใช่ใช่ครับเราจะแพ้ด้วยกันเราจะชนะด้วยกันแต่ว่านี่คือคุณค่าของการลงทุนมันมีคุณค่ามากถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยเราจะไปสู่ระดับเวิร์คคลาสไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าการที่ไปสู่เวิร์คคลาสต้องเรียนรู้ผมบอกว่าต้องเรียนรู้จากการพ่ายแพ้ถูกต้องแล้วการพ่ายแพ้คือการลงทุนจากนี้ไปเป็นไงครับวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราตั้งมั่นว่าเราจะเดินไปข้างหน้าครับคือเนี่ย2028เราจะมุ่งมั่นไปให้ได้28แล้วก็2032เราจะมุ่งมั่นไปให้ได้ในอีก8ปีข้างหน้าแต่จริงๆแล้วผมเขียนแผนไว้ถึง2034 34ครับผมอันนี้ยุทธศาสตร์ของมันเนี่ยเราปักหมุดไปแล้วทีนี้สิ่งที่สำคัญคือเราจะ develop ยังไงใช่ไอ้เส้นทางที่จะไป2028โอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสครับ มันต้องมีเส้นทางผ่านอยู่3ช่วงครับช่วงแรกเลย2026ที่ชิงแชมป์เอเชียเอเชียก่อนชิงแชมป์เอเชีย2026ใช่ถ้าได้แชมป์เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปเลยเพราะโอลิมปิกมีแค่12ทีมใช่มีโฮสต์1ทีมนะครับเหลืออีก11ทีมก็คือ5ทวีปเอาเป็นแชมป์5ทวีปได้ไป5ฉะนั้นเอเชียเราต้องได้ก่อนถ้าได้แชมป์เอเชียปี2026เนี่ยจะได้ไปเลยซึ่งเป็นไปได้เราต้องวาง strategy ตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าเราจะทำกันยังไงพัฒนาประเมินณวันนี้ล่ะประเมินณวันนี้ยังยากยังยากเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูว่าโอลิมปิกเสร็จแล้วเนี่ยทีมคู่แข่งขันในเอเชียเราจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นไหมเช่นญี่ปุ่นเปลี่ยนไหมจีนเปลี่ยนไหมผมเชื่อว่าเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแล้วก็ใครล่ะจะเป็นคู่แข่งขันของคนกลุ่มนี้ครึ่งหนึ่งผมเชื่อว่าครึ่งหนึ่งของทีมคู่แข่งขันเราท็อป3เนี่ยยังอยู่แต่ครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นพวก U23 U21 จะเข้ามาแทรกและถามว่าตอนนี้ U21 U23 เราอะสู้ทีมพวกนี้ได้ไหมเรายังสู้ไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมยังสู้ไม่ได้แต่ว่าแล้วเราจะสู้ไหมสู้สิใช่ เราต้องสู้ครับแล้วเราจะสู้ยังไงก็ต้องตอนนี้ครับ How ในสองปีนี่แหละใช่ครับ2ปีเนี่ยครับเราต้องพัฒนาคนพวกนี้ครับให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตทีมชุดปัจจุบันทีมชุดปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ 8-9 ตัวเนี่ยถามว่าเขายังเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้ยังได้เพราะเขายังเป็นกำลังสำคัญอยู่เนี่ยครับคือสิ่งที่เราจะต้องทำใน2ปี2026ทำให้ได้แล้วก็2027 2028มันมี2027จะเป็นworld championship world เอา best 3ครับbest 3 best 3 not qualify ต้องไปต้องไปจะถามว่า best 3 not qualify สมมุติว่า5ทวีปที่ได้ไปรวมทั้ง host อเมริกา อยู่ใน qualify ไปแล้วไอ้คนที่ได้แชมป์ที่1 2 3เนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ใน6ทีมเนี้ยครับครับมันก็คือมีโอกาสได้ไปอันดับ7อันดับ8อันดับ9ใช่ใช่ก็มีโอกาสได้ไปมีโอกาสนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงพูดว่าประเทศไทยควรจะอยู่ท็อป10นะถ้าอยู่ท็อป10เนี่ยโอกาสมันจะขยับเข้าไปโอกาสสูงมากโอกาสดังนั้นในระหว่างนั้นนะ4ปีเนี่ยครับมันจะมี VNL ที่เราจัด VNL เนี่ยเป็นการสะสมคะแนน World Ranking ของเราถ้า World Ranking ของเราเนี่ยอยู่ในท็อป Best 3 3ทีมสุดท้ายของ Not Qualify เราก็จะได้สิทธิ์ไปอย่างว่ามันมีหวังใช่นั้นทำกีฬาก็ต้องบอกเส้นทางของความหวัง Journey เส้นทางที่จะไปถึงนะแล้วก็ให้เด็กเขาเข้าใจใช่ให้นักกีฬาให้เขารู้ตั้งแต่ต้นใช่ครับว่าไอ้เส้นทางการเดินเนี่ยมีที่ไหนยังไงบ้างใช่ครับอุปสรรคมีอะไรบ้างใช่ครับแล้วต้องฝึกต้องซ้อมอะไรยังไงบ้างถูกต้องครับแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละครับต้องอาศัยอย่างโค้ชออสที่ตอนนี้มาดูเรื่องนโยบายมาสร้างให้เกิดความพร้อมใน4ฝ่ายที่ว่านี้นะครับใช่ครับมีน้ำซ้ำเสียดายไม่มีเวลาในบ้านก็ยังมีโค้ชระดับโลกด้วยครับกำลังจีบอยู่ครับให้มาช่วยแก้จีบให้มาช่วยด้วยนะครับระดับโลกของจีนเลยนะครับและนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับโค้ชออยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ผมฟังโค้ชออสแล้วถ้าประเทศไทยไม่เพียงแต่ในวงการกีฬาถ้าอยู่ในทุกวงการมีโค้ชอย่างนี้มีผู้สอนและมีผู้ที่ใส่ใจทุ่มเทกับการสร้างคนสร้างทิศทางนโยบายวางยุทธศาสตร์ได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าประเทศชาติเราจะก้าวหน้าพัฒนาไปกว่านี้อีกมากมายก่ายกองทีเดียวเลยครับติดตามนะครับคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.